วันนี้มาอัปเดตโค้ดหน่อยนะครับทั้งสลีปเราเวกอัพนะครับส่วนโค้ดเองนั้นก็ไปดูกันนะครับว่าใช้ยังไงนะครับส่วนตัวเครื่องยังรอดอยู่หลังจากที่ฝนตกหนักไปเมื่อคืนวานไปดูโค้ดกันครับผมเมื่อคืนนะไม่ใช่คืนววานเมื่อคืนครับบอกก่อนว่าเป็นคลิปวิดีโอส่วนตัวของผมแล้วผมใช้ในการบันทึกความทรงจําข้อความของผมเท่านั้นนะครับถ้าใครที่อยากจะศึกษาในเบื้องลึกอยากจะให้ ผ่านคลิปวิิีโอนี้ไปได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันมาดูในส่วนของโค้ดกันปิดและเปิด s l e ลีปอินค d e ตัวนี้เข้าไปก็อันนี้เป็นในส่วนของตัวคําสั่ง Delay ในลูปเดี๋ยวเราดูกนันว่าทํำยังไงนะครับเหมือนกันนะครับตั้งค่าไว้นะครับฟังชันไว้เวลาเราเรียกใช้ฟัง์กชันปุ๊บมันจะเข้าฟัง์กชันนี้นะครับเพื่อที่จะ s e เรียลพิออกมาเซตอัพที่ผมเซตอัไว้ ก็คือสั่งให้ตัวซีเรียลเริ่มต้นนะครับที่115200นะครับเพราะว่าผมใช้เป็นตัว ESP 3 2ตัวนี้นะครับเป็นตัวของ Time Sleep นะครับ Time Sleep จะมีหลายฟังก์ชันนะครับมีทั้งฟังก์ชันทำเกี่ยวกับเรื่องของการ DeepSleep เลยนะครับก็คือทำคำสั่งนี้แต่ถ้าสมมุติว่าทำให้ตื่นทำยังไงบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3แบบนะตัวที่ผมใช้คือตัวนี้นะครับตัวตื่น กำหนดตามระยะเวลาโอเคต่อมามาดูนะครับเราใช้ฟังก์ชันในส่วนของตื่นโดยกําหนดระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อมาครับมาดูกันเอา deep sleep ตัวนี้ปิดไว้ก่อนอ่าแล้วก็ run ครับเมื่อไร่ที่5้าวิเข้า d e e นี้7จวิเข้า d e นี้นะครับสิวิเข้า d e นี้ครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์หน้าจอก,ก่อนอ่าห้าวิเข้า d e นี้นะครับ7จวิเมื่อไรที่ เราทําการเปิดเครื่องแล้วลันไป7วินาทีให้ทําการ d e ีฟสล e p ฟังก์ชันนี้นะครับ e ีฟสลี p เมื่อเข้าที่7วินาทีนะครับเข้ามาตรงนี้เลยปั๊บเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นนะครับเราจะปิดฟัง์กชันเปิดคือ Wake Up นะครับเราจะใช้แค่ฟัง์กชัน Sleep เท่านั้นอ่าอัพขึ้นไปลองดูเคลียร์หน,น,น,น้าจอนิดหนึ่งอ่าโอเคลันเรียบร้อยนะครับลองดูนะเมื่อ เปิดเครื่องปุ๊บ5วิเข้าอีฟนี้7วิเข้าอีฟนี้แล้วก็เข้าทำฟังก์ชันนี้ด้วยปราบเสร็จแล้ว11วิก็จะไม่ไปต่อเพราะมัน d ด Sleep แล้วนะครับในส่วนของดีส e e p มันไปเปิดโหมดหรือปิดโหมดอะไรบ้างเนี่ยก็ไปลองทําความเข้าใจกันดูไปอ่านเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตดูนะครับแต่อันนี้ผมพาทําให้ดูแล้วผมก็เอาไปใส่ไว้ใช้งานกับเจ้าตัวเครื่องจ่าย ID Wifi ของผมนะครับเพื่อที่จะให้มันประหยัด มากขึ้นนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าจะเท่าตัวหนึ่งมัง้งถ้าว่าเราทำในดีฟสลีปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยการกินทรัพยากรจากส0ก็เหลือ5เหลือสี่แล้วอย่างเช่นร้านของผมอาจจะปิดประมาณสัก2ทุ่ม3ามทุ่มเมื่อไหร่ปุ๊บดีฟสลีปไปเลยพอ3ทุ่มปุ๊บดีฟสลีปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ให้มันบะปุกในส่วนของตัว ESP อีทีหนึ่งตอน7จ็ดโมงแดโมงก็ได้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งกดปิดเปิดไฟนะครับมันจะได้ง่ายในส่วนของการใช้ชีวิต โอเคเรียบร้อยนะครับเห็นไหมก็คือ5วิเข้านี้5วิเข้าอีฟนี้นะครับ7วิเข้าอีฟนี้คอเข้าสลิปปุ๊บมันก็สลิปหมดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อีกแล้วนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมน,นะคราวนี้ผมจะทําการปลุกมันครับเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะไม่รีมาร์กแล้วก่อนจะรันนะมาดูกันก่อนผมจะใช้นี้ก็คือแทนค่า1วินาที นะครับแทนค่า1นวินาทีนะอันนี้คือคุณจะกําหนดให้มันไปกี่วินาทีผมกําหนดไว้20วินาทีมันจะทํางานหลังจากฟังก์ชัน deep sleep นะพอเมื่อ,อไหร่ที่เราทำฟังก์ชัน deep sleep เสร็จปุ๊บมันจะนับตามที่เรากำหนดไว้ผมกำหนดไว้เท่าไหร่20วิใช่ไหมผมกำหนดไว้20วิพอนี่เริ่มทำงานปุ๊บอีก20วินาทีมันจะทำการปลุกขึ้นมาดูกันนะอัพโหลดเลย น่ะมาแล้วเห็นไหมครับ20วินาทีคราวนี้เรามาดูกันว่า20วินาทีจริงไหมนะหลังจากที่มันเข้า5 7 7ปุ๊บเรามานับ1 2 3 4 9 20หเห็นไหมพอดีเลยเห็นไหมก็คือหลังจากที่เราด p ฟสล e p แล้วปุ๊บเราก็ต้องกำหนดค่าครับว่าอีกกี่นาทีให้มันสตาร์ทขึ้นมาโดยที่ฟังก์ชันนี้จะต้องอยู่ใน s e ิร์ฟเเท่านั้นคราวนี้มาดูฟังก์ชันต่อไปกันถ้าสมมติเราต่อ w i f i ล่ะ หลังจากที่มันเวกอัพแล้วเนี่ยมันจะทำคำสั่งต่อ Wi-Fi ให้ไหมนะอามาดูกันผมจะใส่ตัว library เนาะแล้วก็ username password ของผมใส่เข้าไปถ้าสมุดว่าใน loop ปุ๊บผมจะไม่ใช้ delay ผมจะใช้เป็นคำสั่งประมาณนี้นะแต่ถ้ามุดว่านอก loop ปุ๊บผมจะใช้คำสั่งนี้ในการ delay ในการทำทำงานให้มันช้าลง พอยโดยที่กําหนดค่าเป็น k มันก็จะวิ่งออกมานะโดย5รูป5รอบ k จะออกมา5ตัวแล้วก็หลุดรูปออกมาแล้วก็มาทําคําสั่งนะคราวนี้เริ่มต้นอัปโหลดดูจุด k 1 k ตัวที่2 k ตัวที่3 k ตัวที่4 k ตัวที่5ไหมเนี่ย ah k ตัวที่5นะครับแล้วก็เข้าละปัาบเข้ามาที่รูปแรกนะครับ i am หรืูที่สองเห็อปนะพอสต o อปเสร็จแล้วปุ๊บนับไปยี่สิบวิพอนับไปยี่สิบวิปับ๊บนะตัวแรกคือ i am นี่นะอีฟแรกไม่ใช่รูปแรก,แรกอีฟแรกนะนี่ปลุกขึ้นมาละแล้วก็ลันขึ้นมาใหม่น,นี่อีฟนี่อีฟแรก hello i am h e l นี่ am ออ่ะ i am i ม m อ s อแมสจนะแล้วก็ที่สองคือตรงนี้ เสร็จแล้วปุ๊บพอเข้าปุ๊บก็สลีปพอสลีปเสร็จปุ๊บก็รออีกยี่สิบวิก็จะเข้ามาเวกอัพพอเวกอัพเสร็จปุ๊บมันก็จะวนกลับขึ้นไปทํางานใหม่เห็นไหมกลับขึ้นไปทํางานใหม่กลับขึ้นไปทํางานฟังก์ชันอีเว้นไฟ e ใหม่ว้าวนั่นแสดงว่าเวลาคุณเวกอัพขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเรียกใช้ในส่วนของเซตอัพด้วยนะโอ้เฉียบไปเลยใช่ไหมโอเคอันนี้คือในส่วนของฟังก์ชันคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ สรุสมเบีนยให้กดบนสับสังข์นี่คือว่าสรุปวันแล้วเจอก,กันใคิปหน้าคิปนีไปก่อนสวัสดีครับ